ใครใช้มือถืออยู่แล้วปุ่ม power พังนะครับอันนี้เป็นมือถือ Android นะฮะผมเป็น Lenovo Legion Phone 5G นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ผมคิดว่าสามารถตั้งค่าได้เหมือนกันนะครับนะเห็นมี Samsung มีพวก Oppo อะไรพวกนี้ก็ตั้งค่าได้นะครับเวลาปุ่ม power เรามันพังหรือมันหลุดหรือมันกดไม่ได้เนี่ยมันก็จะเปิดหน้าจอไม่ได้ใช่ไหมฮะหรือว่ากดยากอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับผมเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปใน setting มาในหน้านี้นะครับรุ่นของผมนี้มันจะตั้งค่าได้2แบบนะครับผมแบบแรกคือ 4D U-Touch เข้ามาตรงนี้นะครับ 4D U-Touch ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบว่าถ้าเรายกมือถือขึ้นแล้วให้มันเปิดหน้าจอเลยนะฮะแบบนี้ตรงอันล่างสุดที่เขียนว่า Let's to wake up the screen ตรงนี้นะครับนี่ยกปุ๊บมันก็จะเปิดหน้าจอให้เลยนะครับถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ทำงานนะนี่จะเปิดไว้มือถือวางอยู่ยกขึ้นมาก็จะเปิดให้ทันทีเลยครับอันนี้คือนี้ฟังก์ชันแรกนะฮะแล้วก็มาฟังก์ชันที่2คือการแท็บหน้าจอนะครับสมมติว่าเครื่องมันปิดอยู่สลีปอยู่เอามือไปแตะหน้าจอ2ครั้งก็จะเปิดขึ้นมานะครับในส่วนนี้เราต้องเข้าไปตั้งค่าตรงที่ Display and Brightness ตรงนี้นะครับตัว A นี่นะกดเข้ามาแล้วเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยจะเห็นคำว่า More Display Setting อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับอันแรกเนี่ยเป็นการดับเบิลแท็บ2ครั้งนะครับตอนแรกมันจะปิดอยู่ให้เราเปิดไว้นะเป็นการแท็บหน้าจอ2ครั้งอย่างนี้เพื่อที่จะเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับอันที่2เนี่ย Prevent Lock Pocket เดียวเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเราเอามือถือเนี่ยยัดใส่เข้าไปในกระเป๋ามันก็จะกลายเป็นปิดหน้าจอให้อัตโนมัตินะครับล็อกหน้าจอให้อัตโนมัตินะครับอันที่3นี่คือ Brightness Enhancement เป็นการเพิ่มแสงขณะที่มันแสงจ้านะครับแบบเราออกไปที่ตรงมีเดียได้เยอะอย่างเงี้ยหน้าจอมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเราเปิดโหมดมาล็อกถ้าใครแต่ถ้าเราเปิดโหมดเปิดหน้าจอมันก็จะแสงก็จะเพิ่มขึ้นได้นั่นนะครับผมสามโหมดนี้ผมจะเปิดไว้นะครับหรือบอกไปว่าไอ้แท็บหน้าจอนี่ผมจะไม่เอาผมจะเอาเป็นแบบยกขึ้นมาแล้วก็ให้มันเปิดหน้าจอขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดแบตเตอรี่ไปอีกสเต็ปนึงนะฮะถ้าใครลองหาถ้าไม่รู้วิธีจะซ่อมปุ่มหรือเปลี่ยนปุ่มยังไงถ้าต้องการประหยัดข้อเปิดถนอมปุ่มก็ลองหาวิธีใช้กันแบบนี้ดูนะครับผม